บ้านของน้องทีคายุลูกแม่แอนดี้บรูคที่อาศัยอยู่ด้วยกันล่าสุดสาวแอนนี่ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังลูกชายได้มีโอกาสชิมลางละครดังไฟสิ้นเชื้อโดยฝีมือการแสดงร่วมกับนักแสดงตัวพ่อและตัวแม่อย่างฟุกเกริกพลและหยาดทิพย์แอนนี่บรูคก็ได้โพสต์คลิปลูกชายน้องทีคายุบอกว่าหาเงินได้จะซื้อบ้านให้แม่อยู่ไม่ซื้อหรอกรถราคาแพงพร้อมแคปชั่นว่าความคิดเขาทำให้เราชื่นใจไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตภูมิใจที่ได้เป็นแม่หนูทำให้แม่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อหนูซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมความคิดของน้องทีคายุบอกว่าน้องเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากตั้งแต่เด็กจะคอยติดตามผลงานและนี่คือของขวัญที่ดีสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดยิ่งรายรับทางเดียวอย่างคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บรูคต้องขยันแข่งขันสู้กับชีวิตเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งลูกชายน้องทีคายุและคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคชราก่อนหน้านี้สาวแอนนี่ได้พาลูกชายและคุณแม่ค้นของย้ายที่อยู่ใหม่ลดค่าเช่าบ้านทำเอาหลายคนเข้าใจคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกให้สู้ไปด้วยกันเจ้าตัวได้โพสต์ภาพการปรับตัวของลูกชายที่บ้านใหม่ในเช้าวันจันทร์ที่น้องทีคายุกำลังเดินทางเท้าไปโรงเรียนเคียงข้างกันพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งไว้ด้วยว่าความไม่สะดวกสบายบางประการในชีวิตสร้างให้คนเป็นที่เข้มแข็งแม่ดีใจที่ทีเข้าทุกสถานการณ์และปรับตัวได้อย่างดีโลกนี้มีอะไรอีกมากคนที่เข้มแข็งจะอยู่ได้ไม่ว่าเจออะไรก็ตามไม่ต้องขับรถแล้วเดินไปโรงเรียนด้วยกันนะครับไม่ไกลได้ออกกำลังกายด้วยยังไงทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ